สวัสดีค่ะพบกับการรายงานการวิเคราะห์แหล่งทองคำประจำเช้าของวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2562นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะแหล่งทองคำมีการเปิดตลาดที่ระดับ 1,455 ยูโรต่อทีออนซ์ขึ้นไปทำระดับสูงสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,460 ยูโรต่อทีออนซ์โลสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีการทำโลใหม่ต่ำกว่าวันก่อนหน้าเล็กน้อยบริเวณ 1,445 ยูโรต่อทีออนซ์แล้วก็ปิดตลาดที่ระดับ 1,458.22 ยูโรต่อทีออนซ์เท่ากับเมื่อวานนี้เราทองคำมีการปิดบวกนะคะประมาณ 2.87 ยูโรต่อทีออนซ์ค่ะเราทองคำเนี่ยสามารถทรงตัวรักษาระดับไว้ได้โดยรวมแล้วได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่ใจของนักลงทุนนะคะว่าตกลงแล้วทั้งสหรัฐแล้วก็จีนจะสามารถบรรลุเข้าตกลงการค้าเฟส1ร่วมกันได้หรือไม่ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะที่The Economic Club of New York ซึ่งในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการระบุนะคะว่าสหรัฐกับจีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟส1กันแล้วรวมถึงจีนเองเนี่ยเขาต้องการข้อตกลงทางการค้าเป็นอย่างมากแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุค่ะไม่ได้ระบุว่าสหรัฐจะยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนนะคะรวมถึงตัวทรัมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเหมือนกันว่าเขามีกำหนดที่จะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อไหร่ค่ะซึ่งตลาดรู้สึกผิดหวังนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้พูดอะไรที่แสดงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะก็สะท้อนได้อย่างดีว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยไม่ได้ว่าเทียบเท่ากับสิ่งที่ตลาดรับรู้นะคะไม่มีสิ่งใดใหม่ๆเข้ามาก็ทำให้ตลาดมีการชะลอการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงค่ะจะเห็นได้จากตัวดาวโจนส์มีการปิดทรงตัวเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่ Nasdaq แล้วก็ S&P 500ปิดลบเล็กน้อยค่ะซึ่งข่าวนี้เองค่ะเป็นข่าวที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาบ้างแต่จะเห็นได้ว่าการปรับตัวขึ้นของราคาก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดเหมือนกันค่ะอย่างเมื่อวานนี้ทองได้รับอุปสรรคสำคัญก็คือการแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะโดยดอลลาร์เนี่ยมีการแข่งค่าขานรับการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐนะคะที่ออกมาดีเกินคาดซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมจาก NFIB ค่ะซึ่งข่าวนี้เองค่ะเรื่องของดอลลาร์นี้เองแหละทำให้ทองเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดนอกจากนี้เมื่อวานนี้ค่ะ SCR ก็มีการขายทองคำออกมานะคะอีกประมาณ 4.10 ตันค่ะก็สะท้อนฟันโฟที่เริ่มทยอยไหลออกจาก ETF ทองคำต่อเนื่องข่าวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทองคำเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังคงประเมินแนวรับแนวต้านใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ค่ะอย่างวันนี้เองค่ะแนวรับแรกจะอยู่ในโซน 1,445 ยูโรต่อทีออนซ์ซึ่งเป็นโลของเมื่อวานนี้ค่ะโดยที่มีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 1,436 ยูโรต่อทีออนซ์สำหรับแนวต้านแรกนะคะยังคงประเมินไว้ในโซน 1,464 ยูโรต่อทีออนซ์แล้วก็มีแนวต้านถัดไปอยู่ในบริเวณ 1,473 ยูโรต่อทีออนซ์วันนี้เนี่ยอยากให้จับตาเป็นพิเศษค่ะว่าทองจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านได้หรือไม่ค่ะถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนโซน 1,464-1,473 ได้ยังต้องระมัดระวังแรงขายที่อาจจะสลับออกมาซึ่งอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาสร้างฐานบริเวณแนวรับอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นใครที่มีโพซิชันอยู่หรือถือทองคำอยู่ให้เน้นขายนะคะถ้าหากว่าทองไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านไปได้แน่นอนว่าเมื่อราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแล้วจึงเข้าซื้อบริเวณ 1,464 นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ 1,464 เป็นแนวต้านจุดซื้อเนี่ยก็คือแนวรับ1,445เมื่อวานนี้นะคะถ้าทรงตัวอยู่ได้ถึงจะแบ่งพอร์ตทยอยเข้าซื้อแต่ถ้าหากว่าหลุด1,445นะคะแนะนำว่าควรจะสต็อปลอสออกมาก่อนเพื่อรอซื้อบริเวณแนวรับถัดไปในโซน1,436 ยูโรต่อทีออนซ์ค่ะสำหรับปัจ
จัยที่ต้องติดตามวันนี้ยังต้องติดตามตัวเลขค่ะตัวเลขสหรัฐวันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นะคะนอกจากนี้มีข่าวสำคัญที่รออยู่ก็คือการที่ประธานเฟดนายเจอโรมพาวเวลเขามีกำหนดที่จะเทสติโมนีหรือว่าแถลงต่อคอนเกรสนะคะซึ่งอาจจะมีการแสดงมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงอาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตค่ะถ้าหากว่าพาวเวลยังยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งอาจจะทำให้ตลาดตีความนะคะว่าเฟดอาจจะมีการชะลอการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้ในทางกลับกันถ้าหากว่าพาวเวลยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงแล้วถ้าหากว่าพาวเวลยังเปิดโอกาสสำหรับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในอนาคตทองคำก็จะได้รับแรงเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานช่วงเช้าเพียงเท่านี้พบกันใหม่เย็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะ